สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่ชื่นชมน้องบุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกศรีแล้วก็น้องพี่อัชรพรคงยศนะฮะหลังเกมที่ซาริเยเนี่ยเอาชนะคารายอลเลลี่นะครับ3-2เซตซึ่งเป็นเกมที่น้องเพียวอัชรพรเนี่ยทำไป20คะแนนนะฮะแล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยชัชวอนเนี่ยทำไป8คะแนนนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรมของนัดต่อไปเนี่ยในวันที่30นะครับซาริเยนะครับจะออกไปเยือนโบรูเบอรี่เยสปอร์นะครับเวลา 20.00 นหรือว่า2ทุ่มนะครับก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เอามาให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับพอเป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับน้องๆทั้ง2คนคิดเห็นอย่างไรกับทีมชาติไทยบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามนะครับบอกว่ายินดีด้วยชัชวอนและอัชราพรนักกีฬาจากไทยมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากยอดเยี่ยมจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับทั้ง2คนได้ลงสนามทั้งคู่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยส่งออกนักกีฬาไปเล่นต่างประเทศเยอะขึ้นจริงๆในปีนี้ทำให้เห็นถึงการพัฒนาที่เป็นมืออาชีพจากไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันได้ดูไฮไลท์ฉันเห็นอัชราพรเล่นดีมากมีการทำคะแนนจากลูกตก3เมตรด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับข่าวของสาวไทยทั้ง2ทำให้ทีมของเราต้องเร่งพัฒนานักกีฬาให้มากขึ้นและส่งออกไปเล่นต่างประเทศเหมือนกับไทยบ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับชัชออนเธอเป็นนักวอลเลย์บอลไทยที่ฉันชื่นชอบเธอมีลูกตบที่ยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับว้าวยอดเยี่ยมไปเลย2สาวจากไทยได้ลงสนามทั้งคู่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันขอแสดงความยินดีด้วยกับ2สาวจากไทยไม่แปลกใจว่าทำไมไทยยังแข็งแกร่งอยู่เสมอและยากที่เราจะชนะได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันยินดีด้วยขอให้2สาวมีความสุขในตุรกีนะFC จากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับชัชวอนคือไอดอลของฉันฉันหวังว่าเธอจะทำผลงานได้ดีตลอดที่อยู่ตุรกีนะและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเยี่ยมจริงๆความสามารถของทั้ง2สามารถเล่นในระดับโลกได้สบายและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่แอดมินเก็บมาฝากเกี่ยวกับที่เขาเนี่ยคอมเมนต์ถึงน้องเพียวอัชรพรคงยศแล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มชัชวอนโมกศรีนะครับอย่างแฟนๆชาวไทยเนี่ยก็รอติดตามกันต่อไปนะครับในวันที่30นะครับเวลา2ทุ่มเนาะซาริเยจะออกไปเยือนนะครับโบรูเบรี่เอสปอร์นะครับก็ติดตามได้ทาง YouTube เช่นเคยนะฮะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองต่อไปครับจนถึงนัดสุดท้ายในตุรกีกันเลยนะครับ